สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับเบิร์ดชัยบอนสีนะครับวันนี้มีบอนสีมาแบ่งปันเปิดร้านทุกต้น60นี่มาแล้ว ทุกต้น60บาทนะครับมาเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงแจ้งค่าส่งก่อนนะครับค่าส่งก็เหมือนเดิมนะครับแบบโอนเหมา50บาทแบบเก็บเงินปลายทางเหมา60บาทนะครับเรามาเริ่มกันเลยเอ๊ะวันนี้สงสัยเหมือนรีบอ่ะเหมือนรีบมะเรามาเริ่มกันเลยต้นแรกทุกท่านมีอยู่2กระถางนะ2กระถางนี่ทุกอย่าง60อันนี้คือราศีสิงห์ทุกท่านราศีสิงห์ดูสวยงามนี่นะครับมีอยู่2กระถางเนาะโอ้อันนี้ฮับอันนี้ฮับแล้วตีนก็ฮับใบแรกก็ฮับนะครับเนาะราศีสิงห์กระถางละ60บาทนี่มีอยู่2กระถางนะให้ดูกระถางที่1ราศีสิงห์กระถางที่1นะครับนี่ด่างสวยมีช้ำน้ำนิดๆนะครับบอลด่างก็อาจจะมีช้ำน้ำนิดหน่อยนะครับทุกท่าน60บาทราศีสิงห์กระถางที่1ต่อไป60บาทราศีสิงห์กระถางที่2ดูฮาร์ฟเลยฮาร์ฟนะครับเนาะนี่ครับทุกอย่าง60นี่ดูราศีสิงห์เนาะมีอยู่2กระถางนะครับ60บาทต่อไปนี่อะไรนะทองสยามทุกท่านทองสยามโอ้ด่างมาแล้วด่างมาแล้วเอาไปในราคา60นะครับทองสยาม60บาทดูสวยเลยโอ้นี่สกิดด่างมาแล้วทองสยาม60บาทนะครับทุกท่านวันนี้เหมือนรีบอ่ะไม่ใช่หรอง่วงนอนเดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จเดี๋ยวขอไปนอนสงบนะครับพอดีเมื่อคืนกลับดึกเนาะเล่นดนตรีมาโอเค60บาท60บาทสำหรับทองสยามนะครับต่อไปรีบๆวันนี้มีรีบนี่ดูทุกท่านเลกาซี่เอาไปเลย60อ่ะต้นนี้ให้เลย60ต้นโตๆเลยนี่ครับเลกาซี่60บาทเอาไปเลยนะครับทุกท่านไม่พูดพร่ำทำเพลงวันนี้คัดมาให้เลยนะครับเนาะ60บาทเลกาซี่นะครับโอ้มันต้องลุ้นไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วล่ะเนี่ยสวยเลยโอ้ยใครได้ไปนี่คุ้มมากต้นนี้60บาทนะครับเลกาซี่ต่อไปทุกท่านศิลาหุ้มทองแผงมี2ต้นนี่ดูโอ้โหใบล่าสุดแผงสวยด้วยแล้วก็ลายสวยด้วยเอาไป60บาทต้นโตแล้วนะดูครับผมกระถางที่1นะครับอันนี้คือศิลาหุ้มทองแผงกระถางที่1ทุกท่าน60บาทนะครับนี่ต่อไปศิลาหุ้มทองแผงกระถางที่2อันนี้แผงชมพูเลยดูโอ้โห60บาททุกท่าน60บาทศิลาหุ้มทองแผงเนาะเอาไปลุ้นกันได้นี่มันด่างสวยนะด่างสวยแล้วดูสิชมพูมาแล้วอันนี้ออกเหลืองๆเนาะอันนี้ออกชมพูดู2หน้าสวยๆเลยเอาคู่กันเลยเนี่ยคู่กันเลย120เองค่าส่ง50โอ้2ต้นนี่รวมค่าส่งก็170เองเนี่ยคุ้มนะครับทุกท่านรับทีละคู่คุ้มเนาะนี่ศิลาหุ้มทองแผงมีอยู่2กระถางนะครับโอเคเนาะไปกันต่อรีบวันนี้รีบมากนี่ครับทุกท่านกู๊ดลักนะครับเอาไปลุ้นต่อเนาะยังไม่ด่างทุกท่านยังไม่ด่างแต่สวยอะโอ้ดูแล้วสวยกู๊ดลักต้นนี้นะครับแล้วดูผ้ามาแล้วมีกระดูกมาแล้วนะครับ60บาทกู๊ดลักเอาไปเลย60นะครับกู๊ดลักต้นนี้ดูมันยังไม่เหลืองเนาะเดี๋ยวเอาไปลุ้นกันต่อลองเอาไปเลี้ยงดูทุกท่านลองเอาไปเลี้ยงดูโตมามันดำพึดเลยนะกู๊ดลักเนี่ยมันจะดำเลยนะครับเนาะเนี่ยตรงที่แดงๆเนี่ยมันจะดำเลยแล้วก็ตรงนี้ก็ขอบเขียวๆนะครับโอเค60บาทสำหรับกู๊ดลักเนาะต่อไปทุกท่านนี่เลยเกสรภูมิลินเหลืองเกสรภูมิลินเหลืองทุกท่านดูโอ้ใครไวใครได้นะต้นนี้สวยเลยเอาไปในราคา60บาทนะครับ60บาท วันนี้ทุกอย่าง60แล้วก็รีบด้วยรู้สึกว่ารีบ เดี๋ยวเราไปผ่าหัวบอลอีกหัวหนึ่งนะครับเนาะขายบอลผ่าบอลนะครับนี่60บาทนะครับตอนนี้บอลสีของเบิร์ดชัยก็เริ่มเหลือน้อยแล้วล่ะมันก็ไม่ค่อยโตเนาะมันไม่ค่อยโตเลยแบบไม่ค่อยได้ขายแล้วล่ะขายสิเอ๊ะยังไงพูดยังไง อ่ะ60บาทนะครับสำหรับเกสรภูมิลินเหลืองทุกท่านเกสรภูมิลินเหลืองต้นนี้โอ้ดูเม็ดมีเม็ดสีขาวมาละแหม60บาทอ่ะต่อไปสีกาญจนาพิเศษเจน2
นี่ต้นที่1เอาไปในราคา60บาท60บาทเหมือนเดิมนี่ต้นที่1 60บาทนะครับดูสวยงามมาแล้วมันไม่ค่อยแดดเนาะเดี๋ยวถ้ามันได้แดดนะมันจะแดงมันจะชมพูเขียวเลยนะครับชมพูสวยเขียวเลยนะครับ60บาทสำหรับสีกาญจนาพิเศษเจน2นะจ๊ะต่อไปสีกาญจนาพิเศษเจน2อีกต้นหนึ่งกระถางที่2โอ้หลอดใหม่ออกมาแล้วนะครับนี่ครับสวยงามเลย60บาททุกท่านเอาไปในราคา60บาทเนาะนี่สวยๆเลยดูสิ60บาทนะสวยนะทุกอย่าง60อ่ะต่อไปนี่สีฤกษ์งามทุกท่านแล้วใบนี้มาโผล่อะไรตรงนี้หรือว่ามันมี2ต้นไม่แน่ใจหรือว่ามันโผล่ยังไงไม่รู้เดี๋ยวขอเด็ดใบนี้ทิ้งแล้วกันเนาะอ่ะให้มันให้เหลือ3ใบมันจะดูสวยหน่อยนี่ครับสีฤกษ์งามเอาไปในราคา60นะครับดูเหลืองเขียวมาแล้วสีฤกษ์งาม60บาทใครที่ยังไม่มีสีฤกษ์งามนี่สวยนะผมมีต้นโตมันโตมามันยิ่งโตยิ่งสวยอะสีเลิกงามอะสวยมากแต่ทำไมราคามันลงเพราะว่าคนเริ่มมีกันแล้วนะครับจำนวนมันเริ่มเยอะแล้วเนาะราคามันเลยลงมาซะขนาดนี้นะครับช่วงนี้ก็บอนสีราคาก็ขึ้นลงนะทุกท่านบางต้นก็ราคาก็ยังสูงอยู่เนาะอย่างหนึ่งเดียวในจักรวาลเนี่ยราคาไม่เคยลงเลยเพราะว่าจำนวนมันยังน้อยแล้วก็ที่ราคาพุ่งตอนนี้ก็น่าจะเป็นทองนพเก้าเจน2รู้สึกว่าราคาดีดขึ้นมากแล้วนะครับโอเคแพร่มาเยอะแล้วต้นนี้เอาไปในราคา60บาทนะครับ60บาทสำหรับสีเลิกงามสีเลิกงามอีกต้นหนึ่งทุกท่านต้นนี้ก็สวยดูนี่เปิดใบมาสวยเลยเหลืองเขียวได้สวยงามมากเลยอ่ะสีเลิกงามนะครับเอาไปในราคา60บาทมีอยู่2กระถางนะครับอันนี้กระถางที่2เนาะสำหรับสีฤกษ์งามนะครับโอเคทุกท่านวันนี้ก็ทุกอย่าง60มีประมาณนี้เนาะบอนสีเบิร์ดชัยก็อาจจะมีน้อยนะครับอาจจะมีน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการของทุกท่านเบิร์ดชัยก็ขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับพอดีเบิร์ดชัยก็ทำเองเนาะทำเองปลูกเองผ่าเองขายเองนะครับมันเลยทำให้รู้สึกว่าบอนสีของเราอ่ะมีน้อยผมครั้นว่าจะไปรับสวนอื่นมามันก็ไม่ใช่เรื่องอีกค่าเดินทางก็ไกลถ้าให้เขาส่งมานะครับต้องมารอให้โตอีกต้องมาฟูมฟักอีกเงินก็จมก็เลยทำแบบเนี้ยค่อยๆขายนะครับทุกท่านค่อยๆขายค่อยๆทำเนาะขอบคุณทุกท่านที่ยังติดตามรับชมเบิร์ดชัยมาโดยตลอดนะครับวันนี้ลากันไปก่อนเนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอนสีนะครับรีบไปแล้วครับสวัสดีครับ